ที่ได้จัดโครงการขึ้นนะครับตามป้ายที่ท่านได้เลื่อนกิจกรรมกศน.เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สถานได้จัดวิทยากรนะครับมาให้ความรู้ของท่านได้เต็มอิ่มกับการในพิธีนะครับได้เดินทางมาถึงบริเวณวาสีครับผู้ในการสำนักงานกศน.ผู้นำกองทัพมุสลิมทองใสภาคภูมิครับกำนันตำบลนุ่งครับท่านผู้ในการประมวลดาวนามาผู้ในการกศน.สูงครับท่านผู้ในการประธานาอินทยศผู้ในการเขตผู้มีเกียรติที่มาร่วมในโครงการอบรมอาสาสมัครกศน.ของสำนักงานพระราชาไม่ให้ใครผู้ผิดสละเลือดทุกอย่างเป็นชาตินี้ถ้าเลิกประเทศชาติไทยก็มีใจเชียวอาสยามยินพระยศยิ่งยงจงสลิมรังวังวรหาหุไทยอาสาสมัครกศน.จังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ทรงสาธิการว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2551เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสังคมในด้านการศึกษาโดยไม่รับค่าตอบแทนในหมวดเงินเดือนและได้รับการฝึกอบรมก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครกศน.และสำนักงานกศน.ได้มีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไปพร้อมๆกันทั้ง77จังหวัดทั่วมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับชุมชนอย่างมีคุณภาพ3เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพเราเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางการปกครองทั้งท้องถิ่นท้องที่นะครับทั้งกศน.ทั้งอาสาสมัครทั้งให้โอกาสที่จะให้ความสำคัญในภารกิจงานกศน.ที่จะมาร่วมกันสำคัญมากในคนที่มาวันนี้ถืออะไรเป็นบุคคลที่กศน.นะครับเราก็จะเริ่มแต่ว่าเราจะทำยังไงในสิ่งที่มันมีอยู่ปัจจุบันวัตถุประสงค์จัดงานวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวกศน.โดยเฉพาะกศน.จังหวัดมุกดาหารนะครับที่ได้ร่วมการผนึกกำลังที่จะสร้างภาคีเครือข่ายร่วมจัดในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับโดยจัดโครงการอาสาสมัครกศน.ในครั้งนี้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมหรือจัดคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของจิตอาสาเพื่อจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้มีส่วนร่วมกันระหว่างครูกศน.ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่เชิงพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครับนี้จิตอาสาที่เราอบรมอยู่เขาจะมีความต้องการอะไรกับในชุมชนบ้างในเรื่องของจิตอาสาในเรื่องของจิตอาสาหรือตัวหลักก็คืออาสาสมัครกศน.ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของจิตอาสาการมีส่วนร่วมนะครับโดยกศน.ตำบลก็จะมีจิตอาสาที่มาเข้าร่วมอบรมตำบลละ3ท่านนะครับภารกิจหลักๆก็คือในการบูรณาการนะครับในการขับเคลื่อนงานกศน.นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนการพัฒนาทักษะชีวิตคุณภาพชีวิตรวมทั้งการรองรับนโยบายในเชิงพื้นที่ไม่ว่าของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนทั้ง3คนนี้ก็จะเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นกำลังให้กับกศน.ในการทำงานในเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ